3สิ่งสำคัญที่ทำให้ลิซ่าแบล็คพิงกลายเป็นเมนอีเวนต์คนสำคัญที่ถูกจับตามองที่โชว์หลุยวิตองการปรากฏตัวสุดเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ของลิซ่าและลิซ่ามโนบานที่โชว์หลุยวิตองคอลเลกชันล่าสุดคือสิ่งยืนยันว่าเธอได้โดดมาร่วมงานกับหลุยวิตองแล้วอย่างเป็นทางการกำลังกลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนหน้าแพลตฟอร์มออนไลน์ของสื่อแฟชั่นทั่วโลกเมื่อกระแสข่าวลือกลายเป็นจริงลิซ่าและลิซ่ามโนบานหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ปรากฏตัวสุดเซอร์ไพรส์ในโททอลลุคหลุยส์วิตตองเพื่อร่วมเข้าชมโชว์คอลเลกชันประจำฤดูใหม่ๆร่วงฤดูหนาวปี2024และเป็นคอลเลกชันที่เฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จในรอบทศวรรษแรกของนิโคลัสแกสซิเยที่เมชงแห่งนี้ซึ่งการปรากฏตัวของลิซ่าในครั้งนี้ยังได้รับการกล่าวขานว่าเธอคือหนึ่งในเมนอีเวนต์คนสำคัญในโชว์ครั้งนี้ไม่ต่างจาก House Ambassador คนอื่นๆ 1. การปรากฏตัวใน Total Look หลุยส์วิตตองและแฟชั่นไอเทมที่ขายหมดเกลี้ยงในเวลาต่อมาอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่าลิซ่าและลิซ่ามโนบานนั้นปรากฏตัวใน Total Look สูทแจ็คเก็ตปักประดับตกแต่งดีไซน์อ้างอิงแรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายราชวงศ์จากคอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ผลิปี2018มาพร้อมกับแฟชั่นไอเทมกระเป๋ารุ่นพิกทรังพิมพ์ลายโมเดลกรรมของแบรนด์หลุยส์วิตตองซึ่งหลังจากการปรากฏตัวในไลฟ์ของหลุยส์วิตตองได้ไม่นานไอเทมดังกล่าวที่ลิซ่าเลือกหยิบมาแมชกับลุคของเธอในครั้งนี้ก็กลายเป็นสินค้าขายดีจนกระทั่งมีบลิงหลายคนได้เข้าไปสำรวจและพบว่ากระเป๋ารุ่นดังกล่าวนั้นขายหมดแล้วในทันทีในเวลาไม่นานสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังและอิทธิพลในตัวของลิซ่าในฐานะของเทรนด์เซ็นเตอร์ที่สามารถสร้างความต้องการให้กับลูกค้าของแบรนด์นั้นๆได้ไม่ว่าเธอจะหยิบจับอะไรก็ตาม 2. การได้เข้าร่วมเฟรมคู่กับดีไซเนอร์หัวเรือใหญ่แห่งหลุยส์วิตตองหลังจากจบโชว์ไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นโซเชียลมีเดียยังต้องแตกตื่นอีกครั้งเมื่อมีการปล่อยภาพถ่ายคู่ระหว่างนิโคลัสแกสซิเยดีไซเนอร์เรือใหญ่ของหลุยส์วิตตองฝั่งเสื้อผ้าผู้หญิงกับลิซ่าแบล็คพิงค์ออกมาให้เหล่าบิงและคนแฟชั่นทั่วโลกได้เห็นกันเพื่อเป็นการตอกย้ำการก้าวเข้าร่วมงานกับหลุยส์วิตตองแล้วอย่างเป็นทางการอีกทั้งยังมีการสังเกตที่นั่งฟรอนท์โรดของลิซ่าที่ได้นั่งชมโชว์ข้างๆโซเฟียเทเนอร์หนึ่งในตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับแบรนด์หลุยส์วิตตองมาอย่างยาวนานซึ่งทำให้หลายคนคาดการต่อไปว่าหรือนี่คือสัญญาณของข่าวดีในอนาคตของลิซ่ากับครอบครัวหลุยส์วิตตอง 3. คลิปเปิดตัวบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์หลุยส์วิตตองแม้จะยังไม่ได้เป็นเฮาส์แอมบาสเดอร์ไฮไลท์สุดท้ายที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาไม่กี่ชั่วโมงนี้คือคลิปวิดีโออาวาร์โรโมเมนต์ของเหล่าเซเลบริตี้ที่โชว์หลุยส์วิตตองคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวปี2024ซึ่งทางแบรนด์หลุยส์วิตตองเลือกที่จะเปิดตัวด้วยคลิปเดี่ยวของลิซ่าแม้ว่าเธอจะยังไม่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ในฐานะของ House Ambassador อย่างเป็นทางการก็ตามทว่าก็นับเป็นสัญญาณที่ดีที่คนแฟชั่นต้องจับตามองกันต่อไปและอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ